นี้บอกกับคนพกไวกิ่งแตกออกมามากนะครับชวนชมต้นนี้เพียงแต่ว่ากิ่งแขนงกิ่งรอบของเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะยืดยาวเอาทีเดียวในขณะที่กิ่งเมนนี่ก็ระดับความสูงก็ไม่สูงไปกว่าไอ้กิ่งรอบเท่าไหร่นักนะครับก็ถือว่าเป็นชวนชมที่กิ่งยืดแล้วล่ะที่ยืดนะก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือการเลี้ยงดูนี่แหละครับจะเห็นได้ว่าหญ้าเนี่ยขึ้นรกเต็มกระถางเลยอันเนื่องจากว่าเจ้าของไม่ได้ค่อยมีเวลาดูแลวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ชวนชมหยุดกิ่งยืดเนี่ยนะครับก็คือการเปลี่ยนดินนี่แหละเวลาเราเปลี่ยนดินแล้วเนี่ยชวนชมก็จะต้องทำให้รากของเขาสมบูรณ์ก่อนกิ่งก็พักไว้ก่อนให้รากกินอาหารให้สมบูรณ์ก่อนถึงจะส่งอาหารไปให้กิ่งเพื่อที่กิ่งจะเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไงเรามาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เข้าเลยครับรากของเขาเนี่ยเยอะจริงๆนะครับต้นนี้แล้วไอ้เจ้ารากของหญ้าเนี่ยก็ไปพันรากของชวนชมทำให้เสียเวลาในการเอาดินออกจากต้นของเขาพอสมควรรากเยอะอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยในการที่จะตัดแต่งรากของเขาก่อนที่จะนำไปปลูกอ่ะไปเลยเดี๋ยวไปตัดแต่งรากกันเลยครับThank you.
รากไหนที่แตกเข้าไปข้างในต้นแก้วเนี่ยนะครับไปหาต้นแก้วเนี่ยแต่ที่จริงชวนชมตัวนี้ไม่มีรากแก้วหรอกครับถ้ารากเส้นไหนเนี่ยแตกไปอย่างนั้นนะครับแตกเข้าไปข้างในเนี่ยก็เลาะออกเลยถางออกเลยครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยเวลาแต่งรากเนี่ยมันจะยากแล้วที่จะให้ค้ำดินเพื่อที่จะให้ปลูกเนี่ยมันก็จะไม่ตรงนี้มันก็จะไม่โล่งจะไม่มีที่ให้ค้ำดินโดยธรรมชาติของรากที่แตกคุ้ยกันไม่เป็นทิศทางนี่นะครับเข้าไปข้างในมันไม่สวยอยู่แล้วนะฮะก็เลือกรากที่เราต้องการไว้สำหรับจัดให้มันสวยงามรากที่เลือกไว้ก็ไม่ต้องหลายเส้นนะครับแต่ขอให้เลือกรอบๆลำต้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาก็จะแตกรากแขนงก็จะให้เราจัดมีรากแขนงในการจัดก็จะทำให้เป็นไม้ที่สวยงามนะครับจากนี้เดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะโตพอสมควรนะครับผมก็เลยจัดรากเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางโดยการยกโขดโชว์รากของเขาขึ้นนิดนึงแล้วหลังจากนี้ก็จะเลี้ยงดูเขาไปสักระยะนะครับถ้าเขาแตกฟอร์มหรือหน้าตาดูดีขึ้นเมื่อไรเนี่ยก็จะนำมาแจกให้ท่านผู้ชมตามโครงการล่าอาณานิคมพื้นที่สีเขียวที่เป็นแคมเปญทางทีวีชวนชมจัดขึ้นนะครับเราเคยจัดมาครั้งหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็เว้นช่วงไปทีนี้ก็เป็นของชุดนี้แหละครับที่เราจะนำมาแจกยังไงก็ติดตามข่าวเรื่อยๆนะครับทางทีวีชวนชมแล้วพบกันใหม่ในเทปต่อไปครับขอบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณเป็นพิเศษเลยสำหรับท่านที่กดติดตามนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันแบบพี่น้องท้ายวิดีโอของทุกคลิปนะครับซึ่งผมก็สามารถที่จะจดจำท่านได้ในหลายๆท่านนะครับที่พูดคุยกันเป็นประจำยังไงต้องขอบพระคุณมากเลยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ